ไหมคะใครเคยใช้เรตินเอในการรักษาสิวหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่ได้นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะก็หาซื้อไม่ได้เลยนะคะวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเราสามารถใช้อะไรแทนเจ้าเรตินเอในการรักษาสิวได้บ้างคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะหลายๆคนเนี่ยรู้จักเจ้าเรตินเอกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะหวานเองเคยรีวิวเอาไว้แบบให้ดูนะคะว่าหวานใช้เจ้าตัวเนื้อเนี่ยในการรักษาสิวตันอะไรอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งมันดีจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีขายในประเทศไทยแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่นำเข้ามาแล้วซึ่งก็ใจร้ายกับเรามากที่ปล่อยให้คนอย่างเราเป็นสิวได้ยังไงคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะหวานไปเจอตัวนึงนะคะที่มีตัวยาเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะคะก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะซึ่งหวานขอก่อนละกันเนาะว่าเจ้าเรตินเอเนี่ยเขาคือตัวยาเทตติโนอินนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ตรงนี้แล้วกันซึ่งเขามีอยู่ประมาณ2ความเข้มข้นในประเทศไทยนะก็จะมี 0.025 กับ 0.05% นะคะอันนี้คือความเข้มข้นที่น้อยกว่านะคะสีเทาเนาะถ้าเกิดเป็นความเข้มข้นที่มากกว่านี้คือ 0.05% เนี่ยจะเป็นหลอดสีฟ้าๆนะคะช่วยในเรื่องของสิวตันได้ดีแล้วก็หวานเคยไปหาคุณหมอในคุณหมอก็จะพูดว่าช่วยในเรื่องของรูขุมขนลดรอยสิวแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยแต่ว่าทั้งหมดคือผลพลอยได้นะคะจุดประสงค์หลักๆของเขาเนี่ยก็คือช่วยเรื่องของสิวนั่นเองนะคะซึ่งข้อควรระวังในการใช้ก็คือควรทาตอนกลางคืนนะคะทาเสร็จรีบปิดไฟนอนทันทีนะคะอย่าให้เจอแสงนะเพราะว่ามันไวต่อแสงนะคะและตอนเช้าเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทาครีมกันแดดด้วยนะคะสำคัญมากๆนะคะไม่ออกไปไหนก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นครั้งแรกก็คือเริ่มที่ความเข้มข้นน้อยๆก่อนนะคะก็คือ 0.025% นั่นเองค่ะข้อห้ามนะคะก็คือสตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ที่ให้นมบุตรไม่ควรใช้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดที่หวานเคยพูดเอาไว้แล้วนะคะไว้ที่รูปตัวไอนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะไม่รู้อยู่ฝั่งไหนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เคยใช้กันไปอยู่แล้วนะคะหวานเองก็ใช้อยู่แล้วก็พยายามประหยัดมันมากที่สุดนะคะเพราะว่ารักมันจริงๆนะคะแต่วันนี้หวานไปเจอยี่ห้ออื่นที่สามารถทดแทนเจ้าเรตินเอได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวยาเดียวกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะมันคือแอคเนทินเอค่ะ2ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ในประเทศไทยนะคะซึ่งมีตัวยาเดียวกันนะคะเรตินเอเนี่ยเป็นชื่อแบรนด์นะนี่ก็เป็นชื่อแบรนด์เหมือนกันนะคะแต่เป็นตัวยาเทตติโนอินเหมือนกันนะคะมี2ความเข้มข้นเหมือนกันนะคะสีเขียวนี้นะคะก็จะเป็น 0.025% นะคะสีฟ้าก็จะเป็น 0.05% นะคะหลอดสีเขียวนะคะความเข้มข้นก็จะเท่ากับเจ้าสีเทาหลอดนี้นะคะส่วนหลอดสีฟ้าของเรตินเอนะคะก็จะเทียบเท่ากับหลอดสีน้ำเงินของแอคเนทินเอค่ะหลอดข้างในนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็มีปริมาณเท่ากันนะคะถึงแม้เหมือนจะดูใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ความจริงคือเขาให้มาในปริมาณ10กรัมเท่ากันนะคะความจริงแล้วเขาก็มีอีกหลายยี่ห้อนะคะที่มีตัวยาเดียวกันนะคะยังไงลองถามร้านขายยาได้ก็เดี๋ยวหวานจะให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือนกับเจ้าเรตินเอหรือเปล่าเดี๋ยวหวานจะให้ดูเนื้อของเรตินเอก่อนนะคะดูลักษณะภายนอกเนี่ยของเจ้าเรตินเอเนี่ยจะดูเนื้อเข้มข้นกว่านะคะจะดูแบบไม่ค่อยไหลนะคะเดี๋ยวหวานจะเกลี่ยให้ดูนะคือจะเห็นได้ชัดเลยนะคะถึงความแบบเกลี่ยเป็นยังไงนะคะตัวของแอคเนทินเอนะคะก็มีความแบบเกลี่ยแล้วแบบซึมเข้าไปนะคะเหมือนการทาครีมอันนี้มากกว่าเนาะก็ขึ้นกับความเข้มข้นด้วยนะคะเจ้าแอคเนทินเอที่ความเข้มข้นน้อยก็จะเกลี่ยแล้วก็ซึมเข้าไปได้ง่ายกว่านะคะส่วนของเรตินเอเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนแบบเข้มข้นนะคะเกลี่ยแล้วแบบมันไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวแบบนั้นนะคะซึ่งความเกลี่ยง่ายยากนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรเนาะเพราะมันเป็นตัวยานะคะสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าชื่นชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องมาดูว่าความเข้มข้นที่เราใช้อันไหนที่มันเหมาะกับเราด้วยนะคะและอีกอย่างนึงถึงจะชอบใช้เรตินเอเนี่ยก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะนอกจากจะไปต่างประเทศแล้วไปหาเอาเนาะ
ในประเทศไทยไม่มีขายแล้วนะก็ไปดูที่ร้านขายยาได้นะคะแต่ต้องเทียบที่ความเข้มข้นเท่ากันนะคะอันไหนเหมาะกับกันนะคะเลือกที่เหมาะเลือกความเข้มข้นที่เหมาะกับเราก่อนนะคะอย่าเลือกที่เนื้อสัมผัสก่อนนะคะแต่ก็อย่าใช้ติดต่อกันนานจนเกินไปนะคะเพราะว่าหลังฉลากเนี่ยก็บ่งบอกอยู่นะคะก็ยังไงนะคะเรตินเอเนี่ยมันคือกลุ่มยาที่รักษาสิวนะคะมันคือยาไม่ใช่สกินแคร์นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ปรึกษาเภสัชก่อนใช้นะคะหรือปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะและอย่าลืมอ่านฉลากให้ครบทั่วเลยนะคะว่าเราต้องใช้อะไรยังไงอ่านให้ครบถ้วนนะคะมันสำคัญจำเป็นจริงๆค่ะซึ่งหวานนะคะซื้อมา2หลอดนี้เนี่ยราคาไม่เท่ากันนะคะหลอดสีเขียวความเข้มข้นน้อยกว่าจะอยู่ที่60บาทนะคะส่วนหลอดสีฟ้าที่ความเข้มข้นมากกว่าก็จะอยู่ที่80บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะก็ไปซื้อที่ร้านขายยานะคะจะได้คำแนะนำจากเภสัชด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ยังมีคำถามนะคะอะไรที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้นะหรือว่าไปถามกันในแฟนเพจ Facebook ของหวานก็ได้นะคะชื่อว่าหวานซันนี่ค่ะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย